ต้อนรับเข้าสู่ Channel แห่งการดูลายมือนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูดวงด้วยลายมือวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำนะคะเส้นต่างๆที่ถ้ามีอยู่ในมือใครแล้วจะเฮงจะปังและเส้นที่หรือสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในมือใครแล้วให้ระวังนะคะก่อนอื่นเรามาดูเรื่องดีๆกันก่อนนะคะใครที่มีเส้นเหล่านี้ดวงจะเป็นคนที่เฮงปังนะคะแน่นอนค่ะในลายมือของคนเราเนี่ยทุกๆคนจะต้องมี3เส้นหลักก็คือเส้นชีวิตนะคะเส้นสมองแล้วก็เส้นใจแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเส้นอื่นนะคะก็คือเส้นอาทิตย์สวยๆเส้นอาทิตย์ที่ชัดคมนะคะขึ้นมาลักษณะแบบนี้อาจารย์ขอเปลี่ยนสีดีกว่าเพราะว่าสีเหลืองมันไม่ชัดเส้นอาทิตย์สวยหมายถึงคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีโชคลาภไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดจะเป็นงานประจำนะคะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นข้าราชการก็ตามถ้าเส้นอาทิตย์สวยคนคนนั้นจะก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนไต่เต้าขึ้นไปจากตำแหน่งเล็กๆขึ้นไปนะคะเป็นระดับหัวหน้าระดับผู้นำระดับผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการไปเลยก็ได้นะคะเส้นอาทิตย์ถือได้ว่าเป็นเส้นที่ดีมากๆคือคนที่โชคดีต้องมีเส้นอาทิตย์นะคะเพราะเส้นอาทิตย์บ่งบอกถึงเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีโชคลาภนะคะและยิ่งถ้ามีเส้นอาทิตย์ที่แยกออกมาเป็น V Victory ก็ยิ่งดีค่ะเพราะ V Victory เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จความมั่งคั่งนะคะบ่งบอกว่าจะมีชื่อเสียงบ้าจะมีชื่อเสียงมากจะมีเงินทองมากจะมีโชคลาภมากนั่นเองนะคะและดีไปกว่านั้นคือเป็นสัญลักษณ์ตรีศูนย์ค่ะคือเป็นลักษณะ3แฉกแบบนี้ถ้าเส้นอาทิตย์ปลายมีตรีศูนย์3แฉกแบบนี้ถือว่าดีมากๆนะคะเพราะลายมือของลูกดวงที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มือของเขาเส้นอาทิตย์เป็นตรีศูนย์ค่ะและไม่ใช่แค่คนเดียวหลายๆคนที่มีโชคถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะรางวัลที่2ก็ดีรางวัลที่1ก็ดีเขามีเส้นอาทิตย์เป็นตรีศูนย์นะคะดังนั้นถ้าในลายมือของใครไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่ามือซ้ายหรือมือขวาถ้ามีเส้นอาทิตย์เป็นตรีศูนย์ดวงจะโชคดีมากๆปังมากๆมีโอกาสฟลุกรวยแบบพลิกฝ่ามือรวยแบบไม่คาดฝันรวยแบบด่วนๆนะคะรวยแบบฟาสต์แทร็กเลยทีเดียวดีมากๆยังไงก็มีโอกาสฟุกแต่ทีนี้จะเก็บสะสมเงินทองอยู่ไปจนตลอดชีวิตหรือไม่มันต้องดูเส้นอื่นสัญลักษณ์อื่นประกอบด้วยนะคะอย่างลูกดวงที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะแล้วก็ได้หลายสิบล้านเนี่ยเขามีเรื่องเสียหายทางด้านการเงินด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีสัญลักษณ์ที่ไม่ดีอยู่ในมือมันก็จะส่งผลทำให้เงินทองที่ได้มามันล่อยหล่อออกไปมันเสียหายมันสิ้นเปลืองมันหมดเปลืองมันมีคนช่วยใช้สัญลักษณ์ของการที่จะเงินทองล่อยหล่อนะคะก็คือร่องนิ้วกว้างอันนี้ร่องสิ้นเปลืองนะคะแล้วถ้ามีเส้นลงร่องนิ้วร่องแห่งความสิ้นเปลืองด้วยก็จะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนที่ยอมให้ยอมเสียสละใจกว้างขี้สงสารนะคะใจดีมากๆใครมาขอความเห็นอกเห็นใจขอความช่วยเหลือยืมเงินมักจะให้แล้วให้แล้วมันมักจะได้คืนยากหรือว่ามันไม่ได้คืนนะคะมีเรื่องเสียหายให้เงินทองเนี่ยรั่วไหลออกไปด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีโชคมากได้เงินเยอะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเก็บทรัพย์
ไว้ให้อยู่ยืนยาวไปจนถึงบั้นปลายได้ก็ต้องระมัดระวังถ้าโชคดีแล้วก็อย่าลืมที่จะเสริมดวงตัวเองด้วยนะคะแบ่งปันโชคลาภที่ตัวเองมีค่ะเอาไปบริจาคเอาไปทำบุญเอาไปให้ทานเป็นการเสริมดวงเสริมโชคจะได้มีโอกาสที่จะมีโชคอีกหรือฟลุกได้อีกนะคะคนเรามันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบถูกหวยรางวัลใหญ่แค่ครั้งเดียวโอ้ครั้งต่อไปคงไม่มีแล้วอาจจะมีนะคะอาจจะมีถูกเป็นครั้งที่สองก็ได้หรืออาจจะได้รางวัลที่น้อยลงมาก็ได้นะคะสัญลักษณ์ต่อไปสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจนะคะแล้วการลงทุนจะประสบความสำเร็จไหมจะมีโชคจากการลงทุนไหมนะคะทำธุรกิจค้าขายจะรุ่งเรืองไหมจะร่ำรวยไหมจะได้กำไรเยอะๆไหมต้องดูที่เส้นอาทิตย์ค่ะเส้นอาทิตย์ต้องชัดสวยยาวขึ้นมาที่เนินอาทิตย์เจ้าของธุรกิจหลายๆท่านนะคะที่เป็นลูกดวงล้วนแต่มีเส้นพุทธสวยใครก็ตามที่มีเส้นพุทธสวยจะเป็นคนที่มีดวงที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจการค้าขายเพราะจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดในเรื่องของการเงินนะคะสามารถที่จะทำธุรกิจหรือค้าขายหรือลงทุนแล้วมันยืนยงยืนยาวทำได้นานเพราะการลงทุนทำธุรกิจมันไม่ใช่ว่าทำวัน2วันหรือระยะเวลาสั้นๆแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะคะบางคนอาจจะล้มลุกคลุกคลานนะคะทำแล้วทำอีกเปลี่ยนธุรกิจแล้วธุรกิจอีกจนกว่าจะมาเจอที่เฮงที่ปังร่ำรวยได้แต่เอาเป็นว่าใครก็ตามที่มีเส้นพุทธนะสวยๆนะคะไม่ขาดไม่มีเกาะไม่มีโซ่เส้นแบบสวยๆเลยจะมีเส้นเดียวก็ได้2เส้นก็ได้หรือมีหลายเส้นก็ได้แต่ขอให้เป็นเส้นที่สวยๆคนคนนั้นจะโชคดีเรื่องเงินทองๆโดยเฉพาะแหล่งรายได้การลงทุนจะมีโอกาสประสบความสำเร็จลงทุนน้อยได้กำไรมากนะคะหรือทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองร่ำรวยได้แต่ถ้าเกิดว่าเส้นพุทธเกิดมีเกาะเกิดขึ้นเป็นเกาะลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดตรงไหนของมือนะคะเป็นลักษณะเป็นเกาะก็คือจะมีช่องลักษณะแบบนี้เป็นเกาะให้ระมัดระวังเลยว่าจะมีเรื่องขาดทุนมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจปัญหาทางด้านธุรกิจให้ระมัดระวังนะคะและถ้าเส้นมันขาดกระท่อนกระแท่นไม่สวยงามหรือมีเส้นตัดเส้นขวางนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันค่ะว่าการลงทุนทำธุรกิจของคุณนั้นจะประสบกับอุปสรรคปัญหาติดขัดทำแล้วไม่ค่อยได้กำไรนะคะทำแล้วไม่ค่อยเฮงไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่มีเส้นตัดเส้นขวางเส้นอุปสรรคเยอะหรือเปล่าด้วยนะคะหากสนใจดูลายมือส่วนตัวสามารถแอดไลน์เพื่อขอรายละเอียดแพ็กเกจการดูดวงด้วยลายมือได้ที่ ID line @ นายพยากรณ์ค่ะ